พุทธประวัติในตอนที่23พรรษาที่9นี้พระพุทธองค์ก็ยังประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์นะในพรรษานี้ก็ภิกษุสงฆ์ทะเลาะกันนะกล่าวถึงว่าพระธรรมมกถึกนี่มีบริวารอยู่500นะพระวินัยทรมีบริวารอยู่500เหมือนกันธรรมมกถึกนี่หมายก็ว่าจะเก่งเรื่องธรรมะนะแสดงธรรมได้วิจิตพิสดารแต่พระวินัยทรนี่จะเก่งเรื่องพระวินัยวินัยข้อไหนข้อไหนก็จะท่องจำรู้แตกฉานอย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าในวันหนึ่งพระธรรมมกถึกนั้นได้เข้าไปในห้องน้ำเมื่อเสร็จกิจในห้องน้ำแล้วออกมาก็ลืมเทน้ำในขันยังค้างไว้อยู่น้ำยังเหลือไว้อยู่ทีนี้หัวหน้าพระวินัยทรก็เข้าไปเมื่อเห็นน้ำที่ค้างอยู่ในขันก็เลยออกมาต่อว่าท่านไม่รู้หรือว่านี่มันเป็นอาบัติทุกกฎทีนี้พระธรรมมกถึกบอกว่าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นผมจะแสดงคืนเหมือนกับขอโทษจะขอปรงอาบัติทีนี้พระวินัยทรก็บอกว่าถ้าท่านไม่รู้ด้วยการขาดสติอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกว่าอย่างนั้นเรื่องทำท่าจะจบลงแค่นั้นแต่ว่าต่อมาพระวินัยทรไปพูดเรื่องนี้กับลูกศิษย์ของตัวเองว่าหัวหน้าพระธรรมกถึกนั้นไม่รู้จักพระธรรมวินัยทำให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นไปโจทย์กันเล่าต่อๆกันไปจนกระทั่งว่าถึงหูลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็เลยมาฟ้องอาจารย์แล้วก็ทะเลาะกันไปเรื่อยเลยเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะทีนี้ที่ทะเลาะกันเนี่ยก็เพราะว่าลูกศิษย์ของแต่ละคนก็มีเยอะทีนี้ก็เชียร์อาจารย์ของตัวเองว่าอาจารย์ตัวเองถูกอาจารย์คุณผิดประมาณนี้คือภิกษุนี่จะทะเลาะกันก็เรื่องพระธรรมวินัยนะไม่ใช่เรื่องอื่นตอนนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เตือนไปทั้ง2ครั้งแต่ภิกษุก็ยังไม่เป็นอันเดียวกันยังไม่สามัคคีกันพระพุทธองค์จึงเกิดเบื่อและอาต่อภิกษุจึงหนีเข้าไปคนเดียวในพรรษาที่10เนี่ยไปจำพรรษาที่ป่าลักขิตวันป่าลิไลนะอยู่คนเดียวเลยนะพรรษาที่10นี่นะมีช้างป่าลิไยยักษ์ในป่านั้นนะอุปถัมภ์ประทากแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งหาพวกรวงพึ่งอะไรมาในพรรษานั้นพระพุทธองค์ก็อยู่คนเดียวเลยและหนีภิกษุที่ทะเลาะกันในพระองค์เกิดเบื่อหน่ายและอาต่อภิกษุก็เลยหนีไปคนเดียวแม้แต่อานนท์ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ไปไหนนะตอนพระพุทธองค์เสด็จไปครั้งแรกนะก็สั้นๆว่าช้างอุปถากอย่างไร เมื่อจะให้พระพุทธองค์นี่สงน้ำนี่ก็ช้างนี่ก็เอาไม้มาสีกันแล้วก็หาฟืนมาก่อไฟเมื่อก่อไฟแล้วก็เอาก้อนหินที่ตัวเองพอจะจับได้นี่นะมาแล้วก็เผาก้อนหินให้ก้อนหินเนี่ยมันร้อนๆพอก้อนหินมันร้อนแล้วช้างเนี่ยก็เอาไม้มาเขี่ยก้อนหินที่ร้อนๆเนี่ยลงไปในน้ำที่เป็นห้วยเล็กๆนะทำเป็นเบ้าๆๆๆไว้แล้วก็ทำให้น้ำมันใสแล้วก็ทำเป็นเบ้าไว้แล้วก็กิ้งหินลงไปแล้วก็เมื่อดูว่าน้ำมันอุ่นพอประมาณแล้วก็มากราบอาราธนานิมนต์พระพุทธองค์ลงไปสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการอุปถากของช้างป่าลิไลยกะนั่นแหละก็ตลอดพรรษานั้นก็อยู่กับช้างกับลิงเรียกว่าอยู่กับสัตว์เดรัจฉานเลยอุปถัมภ์ปถากพระพุทธองค์1พรรษาในพรรษาที่10นะทำให้ภิกษุเหล่านั้นเดือดร้อนนะเมื่อพระพุทธองค์หนีไปแล้วญาติโยมก็ไม่ใส่บาตรให้ทานบ้างอดๆอยากๆข้าวยากหมากแพงไม่มีอะไรฉันอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเห็นโทษเมื่อเห็นโทษแล้วภิกษุก็หันมาสามัคคีกันปลองดองกันเมื่อออกพรรษาแล้วนะพระอานนท์แล้วก็พระเถระผู้ใหญ่ก็ไปรับเสด็จออกมาจากป่าลิไลนะช้างตัวนั้นก็เดินตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกให้กลับไปก็ไม่กลับไปอานนท์บอกให้กลับก็ไม่กลับด้วยความรักพระพุทธเจ้านะจนกระทั่งเดินมาถึงครึ่งทางไม่เห็นกลับสักทีพระพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าดูก่อนปาลิไลถึงเธอจะอยู่กับเราอุปถากเราขนาดไหนก็ไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุธรรมได้เพราะว่าในอัตภาพนี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ม่ใช่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานนี่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะได้บรรลุธรรมหรือว่ารู้ธรรมทั่วถึงในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเธอจึงกลับไปที่ป่าลิลายกะเหมือนเดิมช้างได้ฟังแล้วก็มีความน้อยอกน้อยใจก็เห็นว่าอกแตกตายณตอนนั้นแล้วก็เสด็จได้ไปเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงเลยนะอันนั้นก็ฝากไว้ในตอนที่23วันนี้นะพระพุทธองค์ก็ยังอยู่ที่โกสัมพีขอความสุขสวัสดีจงมีกับผู้ฟังทุกท่านเจริญพร